สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระดีเกจิดังกับผมอนุชาทรงศิรินะครับวันนี้เรามาอยู่ที่โรงงานของเฮียกู้ลายไทยนะที่นี่มีนะเรื่องของวัตถุมงคลนี่ถือว่าสุดยอดนะเนื้อผงน้ำมันน้ำมวลสารเนี่ยนะมีครบมากเลยวันนี้ผมได้นัดพูดคุยกับนักสร้างชื่อดังนะคุณป๊อปอ่างทองวันนี้แขกรับเชิญในรายการมีทั้งหมด3ท่านนะครับนะมีคุณเจี๊ยบนิ้งหน่องนะหลวงพ่อคูณนะคุณป๊อปอ่างทองแล้วก็เฮียกู้ลายไทยสวัสดีทั้ง3ท่านครับครับสวัสดีครับนะฮะนี่มาฮะนี่ฮะโฟกัสไปที่คุณป๊อปก่อนนะครับนะคุณป๊อปอ่างทองนะป๊อปอ่างทองนะชื่อนี้การันตีได้วัตถุมงคลนะได้รับความนิยมรุ่นที่ผ่านมาเห็นว่ากระแสดีมากเลยใช่ครับก็ทุกวันนี้ก็ยังถามหากันเรื่อยๆครับผมครับเป็นนะเจ้าสัวสุพรรณใช่ครับเจ้าสัวสุพรรณพระพิตาพระพิตาครับทำไมต้องเจ้าสัวสุพรรณเจ้าสัวนี่เป็นชื่อดีแล้วก็คือร่ำรวยมากกว่าเศรษฐีก็ถึงจะเป็นเจ้าสัวโอ้แล้วเอาความหมายตรงนั้นนะหลวงปู่นี่มีเป็นพระเกจิที่ของสุพรรณก็เลยเอาเจ้าสัวกับสุพรรณมารวมกันก็เลยเป็นเจ้าสัวสุพรรณครับเจ้าสัวสุพรรณใช่ครับผมนะรุ่นแรกเจ้าสัวสุพรรณรุ่นแรกครับนะตอนนั้นเนี่ยเราวางงานไว้ยังไงฮะรุ่นแรกถึงออกมาโอ้โหรู้สึกว่าโด่งดังเที่ยวคือตั้งใจคือผมก่อนอื่นต้องขอบคุณเฮียกู้ชาติลายไทยด้วยนะครับที่รังสรรค์ผลงานพอผมเห็นผลงานจากการกดตัวอย่างผมรู้เลยว่าผมต้องทำงานให้เต็มที่ให้สมบารมีหลวงปู่แล้วก็ให้สมกับฝีมือของเฮียกู้ครับก็เลยได้ระดมมวลสารแล้วก็ผมวางงานพิธีคือผมต้องคือประกาศเลยว่าผมเสร็จ9วาระแล้ววาระที่9เนี่ยต้องจัดพิธีใหญ่ครับครับผมแล้วผมก็เลยจัดตามความที่ผมตั้งใจทำไว้ครับเพื่อให้คนที่ได้ของสวยไปแล้วเนี่ยต้องมีพุทธคุณด้วยครับผมทำไมคุณป๊อปอ่างทองถึงเลือกจะสร้างพระปิตาพระปิตาเนี่ยเป็นพระแห่งโชคลาภตอนนี้เราเศรษฐกิจของเราไม่ค่อยดีนะครับครับปิตาเนี่ยก็เป็นที่นิยมมาตั้งแต่หลายสำนักโดยเฉพาะหลวงปู่โต๊ะเนี่ยตามประวัติแล้วหลวงปู่นิ่มเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่โต๊ะด้วยผมก็เลยจัดสร้างพิมพ์ปิตาของหลวงปู่โต๊ะแต่ออกในนามของหลวงปู่นิ่มเพื่อเป็นศิษย์สืบทอดพุทธคมกันแล้วก็เฮียกู้ก็เป็นลูกศิษย์ของลุงโบโต้ครับก็เลยรังสรรค์ผลงานออกมาก็ได้ลงตัวครับผมอ๋อถ้าเลือกการทำวัตถุมงคลเนี่ยนะเรื่องของเนื้อผงน้ำมันเขาบอกว่าต้องเฮียกู้ลายไทยใช่ครับโหอย่างนี้ต้องคุยกับเฮียกู้นะใช่นะเฮียกู้นะทำไมเขาถึงมาเลือกเฮียกู้รู้ไหมฮะว่าคุณป๊อปทำไมมาเลือกเฮียกู้ในการทำวัตถุมงคลรุ่นที่ผ่านมาก็ผมคิดว่าผมตั้งใจมากกว่าตั้งใจเนาะตั้งใจทำโอ้ตั้งใจทำนะคุณป๊อปเขาก็รู้ว่าผลงานเฮียกู้นะสุดยอดก็ไม่รู้ไม่สุดยอดหรือไม่สุดยอดผมก็ไม่ทราบนะเฮียกู้ส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องการเน้นเฮียกู้เน้นอะไรบ้างทำพระเนี่ยส่วนใหญ่คือเราจะเน้นเนี่ยในใจใช่ไหมครับเราเน้นเลยว่าคนที่เอาไปใช้เนี่ยคือพี่น้องเราแล้วก็คือถ้าเป็นเด็กก็คือเหมือนว่าลูกหลานเราครับเราจะเน้นหนึ่งพุทธคุณพุทธคุณเนี่ยจะต้องมีมวลสารหลากหลายมากมายเนี่ยครับมาทำเป็นพุทธคุณที่ใส่เติมใส่ลงไปให้เกิดมีโชคลาภเงินทองหลายๆสิ่งหลายอย่างแค่ค่าปลอดภัยแล้วก็ความสวยจากองค์พระอันนี้คือประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญคนะความสวยจากองค์พระนะก็วางไว้เรื่องของแบบนะฮะคุณป๊อปนะเรื่องของแบบเนี่ยการวางแบบนะคิดแบบนะมันมีอะไรอยู่ในใจเราบ้างว่าจะแบบจะต้องออกมาเป็นยังไงก็หลักๆเลยคืออ้างอิงตามรอยครูบาอาจารย์ก็เอายึดแบบของลุงโต๊ะเป็นต้นแบบครับผมแล้วก็จะมาประยุกต์เอายันของลุงโต๊ะกับยันหลวงปู่นิ่มมาผสมผสานกันครับผมอ๋ออันนี้สิ่งที่เรานะสิ่งที่เรายึดถืออย่างนั้นใช่ครับผมนะคุณเจี๊ยบนะนิ้งหน่องนะนะได้ดูแลการนะการด้านไหนบ้างฮะสำหรับวัตถุมงคลของเจ้าสัวสุพรรณอ๋อผมให้มวลสารไปครับอ๋อให้มวลสารนะครับนะมวลสารที่ให้มามีอะไรบ้าง
มีดอกไม้ที่รวบรวมเก็บไปตั้งนานนะตั้งหลายปีแล้วครับโอ้นะคุณเจี๊ยบเป็นสายของหลวงพ่อคูณครับผมนะก็เก็บวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณไว้เยอะสิครับผมนะแล้วก็มวลสารของหลวงพ่อคูณด้วยครับผมก็นำเอามาให้รุ่นนี้ใช่ครับในการผสมใช่ครับนะรุ่นนี้เนี่ยได้ชื่อว่าเจ้าสัวสุพรรณเหมือนกันใช่ครับแต่เป็นเจ้าสัวสุพรรณ2เจ้าสัวสุพรรณ2ครับสุพรรณแรกเป็นยังไงฮะสุพรรณแรกก็ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางแล้วทุกวันนี้ก็กระแสก็ไม่ตกนะครับไม่ตกก็ยังเล่นหากันเรื่อยๆครับผมนะเจ้าสัวสุพรรณแรกเนี่ยเราสร้างนะกี่องค์อะไรจำนวนลุ้น69ลังนะครับลุ้น69ลังใช่ก็ 6,900 องค์นะครับแล้วก็รวมรายการจองแล้วก็ 13,000 กว่าองค์ประมาณนั้นครับโอ้จำนวนนี้ไม่เพียงพอกับความต้องการใช่ไม่เพียงพอหรือความต้องการขนาดพระแจกก็ยังเล่นหากันมีราคาโอ้ฮะฮะรุ่นนั้นเนี่ยรุ่นนั้นเห็นว่าวางการเสกไว้เกจิหลายองค์เลยเกจิทั้งหมด19รูปนะครับวาระที่9ก่อนนั้นผมก็เข้าวาระใหญ่3วาระแล้วก็เสกเดียวอีก6วาระรวมเป็น9วาระครับทั้งหมดครับ9วาระใช่ครับทั้งหมดอันนี้เป็นเจ้าสัวสุพรรณ1ใช่ครับส่วนเจ้าสัวสุพรรณ2ที่เราจะนั่งคุยกันวันนี้เห็นว่าโครงการค่อนข้างใหญ่กว่าเดิมก็คือเราได้รับความตอบรับที่ดีจากสายศรัทธาสายหลวงปู่นิ่มแล้วก็สายประชาชนทั่วไปเราก็มีกำลังใจที่จะทำให้มันดีขึ้นใหญ่ขึ้นเพิ่มพุทธคุณเพิ่มมวลสารให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้ววาระพิธีพุทธาภิเษกก็จัดให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเราวางวาระไว้ยังไงฮะวาระแรกนะครับอาจจะเป็นการเสกแบบจีนมหายานนะครับมหายานใช่ครับก็จะเสก2นิกายครับอ๋อฮะใช่ครับจะใช้ของจีนพระจีนเสกด้วยอ๋ออันนั้นที่เราวางไว้ใช่คือที่วางไว้แล้วก็วาระที่วาระหลวงปู่นิ่มก็จัดวาระใหญ่เลยครับผมจัดวาระใหญ่ส่วนวาระปีกย่อยเดี๋ยวก็ต้องวางกันอีกทีนึงครับว่าจะไปลงตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับทำไมคุณป๊อปอ่างทองถึงชอบเนื้อผงน้ำมันเนื้อผงน้ำมันเป็นเนื้อที่ครูบาอาจารย์นะครับยุคก่อนๆท่านสร้างไว้แล้วมันทรงคุณค่ายิ่งเก่ายิ่งจะมีความสวยงามมากขึ้นนะครับมันจะต่างกับพระยุคปัจจุบันที่จะมีเนื้อแห้งกระด้างนะครับความสวยงามก็จะลดน้อยลงไปแต่ทุกทีมก็รังสรรค์ผลงานกันเต็มที่แต่ที่ผมเลือกเฮียกู้เพราะว่าผมชอบงานสไตล์แบบนี้ครับผมมันดูเข้มขลังแล้วเป็นอมตะดีครับโอ้เฮียกู้ทำเนื้ออื่นได้ไหมนอกจากผงน้ำมันได้ครับได้ครับแต่หลักใหญ่เฮียกู้จะเน้นเรื่องผงน้ำมันคือผงน้ำมันเนี่ยคือจะมีประเด็นอยู่นิดนึงว่าแห้งยากแห้งยากครับใช้เวลาเซตตัวนาน 2-3 เดือน 2-3 เดือนเลยครับโดยประมาณฮะบางรุ่นก็แห้งเร็วก็ถูกพัดลมแต่ที่ว่าเนื้ออย่างอื่นน่ะได้ไหมทำได้หมดอ๋อทำได้ทีนี้ว่าทำออกมาแล้วพระคุณภาพพระจะด้อยลงไปเนื้ออื่นเนี่ยมวลสารใส่ได้หมดเหมือนผงน้ำมันใส่ได้หมดเหมือนผงแต่บางครั้งก็บางรายการก็ใส่ไม่ได้นะบางเนื้อก็ใส่ไม่ได้ใส่คือเขาจะต้องไปตามสเต็ปอ๋อแต่ว่าถ้าผงน้ำมันนี่ใส่ได้หมดโอ้ยขอให้มามวลสารอะไรก็ได้ได้นะแล้วก็พอเวลาแห้งเซตตัวการส่องการอะไรก็จะลอยขึ้นมาที่เห็นจะขึ้นจะเห็นจะสวยอ๋อฮะฮะจะเห็นแล้วก็จะคือคล้ายว่าอย่างเช่นมีแร่ก็จะโผล่ขึ้นมามีมวลสารพระเก่าก็จะโผล่ขึ้นมาโดยธรรมชาติของเขาเลยโดยธรรมชาติของเขาเลยครับโอ้นะฮะนี่แล้ววันนี้เนี่ยจริงๆนะเจ้าสัวสุพันสองพิมพ์วางไว้ทั้งหมดกี่พิมพ์มาฮะวางไว้ทั้งหมด4พิมพ์ครับรุ่นนี้จะพิเศษมากเลยครับ4พิมพ์เลย4พิมพ์นะครับอ๋อ4พิมพ์นะมีพิมพ์อะไรบ้างอะฮะเริ่มต้นจากอันนี้เลยก่อนเลยนะครับครับอันนี้โอ้โหเป็นจัมโบ้เลยนะเป็นบิ๊กโบ้นะบิ๊กโบ้เลยนะองค์ใหญ่เลยนะเป็นพิมพ์เจ้าสัวใหญ่เจ้าสัวใหญ่อันนี้เป็นการประยุกต์ระหว่างจัมโบ้1ครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นยันตีนิสิงเหนะครับด้านบนก็จะเป็นยันของหลวงปู่นิ่มแล้วเอกลักษณ์ของหลวงปู่นิ่มก็คือปูนะครับพญาปูหนีบทรัพย์อ๋อต้องมีปูด้านหลังมีปูด้วยนะครับด้านหลังมีปูนะครับฮะฮะพอหลวงปู่จะเก่งเรื่องปูหนีบทรัพย์นะครับก็ลงไว้ให้นะครับครับขนาดเฮียกู้ขนาดเท่าไหร่เนี่ยฮะขนาดประมาณ3เซนกว่านะ
3เซนกว่าใช่ป่ะมาดูผมจำไม่ได้นะถ้าดูจากรูปแล้วน่าจะประมาณถ้าเป็นนิ้วเนี่ยประมาณ2นิ้วกว่าๆหรือได้นะได้ครับได้ครับได้นะฮะนะ2นิ้วโอ้องค์ใหญ่อันนี้เนื้ออะไรทำไมสวยขนาดนี้อันนี้เนื้อตะเคียนครับเนื้อตะเคียนโอ้โหนะฮะขึ้นเลยนะอันนี้ปั๊มไว้นานแล้วยังฮะไม่ใช่เพิ่งปั๊มไม่กี่วันเนี่ยแหละเพิ่งปั๊มไม่กี่วันลองคือหมายความว่าเราเอามาเทสเพื่อจะให้หลวงปู่โอ้แต่ว่าโอ้โหเนื้อนี่ลอยเลยนะน้ำมวลสารเห็นชัดเราจะฝังตะกุดเนี่ยฝังแบบนี้ไหมฮะแนวนี้มีแนวนี้เหรอฮะแนวนี้มีแบบนี้แล้วก็จะมีเยอะกว่านี้ก็จะมีมากมีน้อยตามของแต่ละรายการนั้นๆครับอ๋ออันนี้เนี่ยเนื้อจัมโบ้เนี่ยองค์ใหญ่เนี่ยนะอันนี้กี่องค์ฮะที่สร้างประมาณสร้างพันกว่าองค์ครับพันกว่าองค์ใช่นะองค์ใหญ่แบบนี้ใช่มีแค่พันกว่าองค์คิดว่าเขาห้อยไหมเนี่ยองค์ขนาดนี้ห้อยฮะห้อยนะแต่ผมมั่นใจว่ามีคนห้อยแน่นอนครับโอ้มั่นใจว่ามีคนห้อยมั่นใจครับอันนี้อยู่ในรายการไหนฮะรายการจิ้มหรือรายการจองฮะอันนี้จะมีทั้งรายการจิ้มรายการจองแล้วจะเป็นรายการแถมยกลังสำหรับคนที่จองรายการลุ้นยกลังแล้วก็ในลังก็จะมีลุ้นเซอร์ไพรส์พิมพ์นี้อีกหนึ่งองค์ด้วยครับโอ้คือรับพระจองไปเนี่ยรับพระ100องค์แล้วก็แถมยกลัง1องค์แล้วในลังนั้นจะมีลุ้นพิมพ์พิเศษพิมพ์บิ๊กโบ้เนี่ยพิมพ์เจ้าสัวใหญ่นี่อีก1องค์ครับอีก1องค์ใช่ครับโอ้ฮะนะส่วนนะพิมพ์มาตรฐานขนาดไหนฮะมาตรฐานทั่วไปที่ทำนะเรามีอยู่3พิมพ์เลยใช่ครับสี่พิมพ์นะอันนี้ก็จะเป็นจัมโบ้สองครับจัมโบ้สองสองของหลวงปู่โต๊ะนะครับก็พิมพ์คล้ายๆของหลวงปู่โต๊ะอันนี้คือพิมพ์ครูบาอาจารย์เลยครับพิมพ์ครูบาอาจารย์ใช่ยังไงก็ต้องเป็นพิมพ์หลวงปู่โต๊ะใช่ครับด้านหลังเป็นยังไงด้านหลังก็จะเป็นยันดวงนี่ครับยันดวงใช่ครับอ๋อนี่ยันดวงที่ยันดวงนี่มีความหมายยังไงอะฮะก็เป็นอันนี้ที่หลวงปู่บอกว่าจะมีใครไปก็จะคุ้มครองป้องกันภัยจะมีโชคมีลาภมีอะไรโอ้คุ้มครองดวงชะตาประมาณพวกนี้นะแล้วก็มีโชคมีลาภด้วยนะละเอียดยิบเลยนะคมชัดมากคมชัดมากนะตรงนี้จะมีปูซ้ายขวาอ๋อมีปูซ้ายขวาด้วยนะก็เป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่นิ่มใช่ครับนะนี่อันนี้กี่องค์ฮะอันนี้เป็นรายการลุ้นแล้วก็จะเป็นรายการจองด้วยนะครับลุ้นและรายการจองด้วยใช่ครับมันจะอยู่ในลังนะครับรุ่นนี้จะมี2พิมพ์นะครับ2พิมพ์นะอีกพิมพ์นึงอีกพิมพ์นึงก็เป็นพิมพ์ครูบาอาจารย์เพราะว่าหลวงปู่นิ่มนอกจากท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่โตแล้วครับหลวงปู่นิ่มก็ยังเป็นศิษย์ของหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่โอ้หลวงพ่อมุ้ยครับใช่ครับนะหลวงอาจารย์ของสุพรรณที่นับถือท่านมากก็คือหลวงพ่อมุ้ยนะอ๋อท่านมีเนื้อน้ำนมควายด้วยนะครับครับใช่หน้าที่ดังอ่ะนะครับครับโอ้ ก็เป็นองค์ของถอดแบบมาจากหลวงพ่อมุ้ยนะครับแล้วก็มาประยุกต์เข้ากับรูปแบบของจัมโบ้ของหลวงพุทโตนะครับอ๋ออันนี้เอาแบบของอดีตเกจิดังมาเลยครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์นะโอ้สองเกจิดังใช่ครับสองมารวมอยู่ในหนึ่งเดียวครับโอ้ด้านหลังก็ตามรอยครูองค์หลวงพ่อมุ้ยนะครับก็ใส่ยัน5เข้าไปนะครับยัน5เข้าไปใช่ด้านหลังแล้วก็จะก็ปูอีกหนึ่งตัวของปูนี่ต้องมีครับนะปูต้องมีใช่ครับต้องมีปูด้วยนะครับรุ่นนี้เนี่ยนอกจากบิ๊กใหญ่ขนาดปกติก็ยังมีไซส์เล็กอีกนะอันนี้ผมภูมิใจภูมิใจมากครับผมเรียกว่าบิ๊กจิ๋วบิ๊กจิ๋วโอ้โหฮะองค์เล็กอันนี้เหมาะกับเด็กเหมาะกับผู้หญิงเนาะโอ้ถ้าเลี่ยมทองก็ไม่แพงเนาะไม่แพงครับ oh, อันนี้ก็คือตั้งใจทำไว้ให้ลูกให้หลานนะครับ uh-huh. อย่างเรามีลูกนะครับ uh-huh. เราก็รักลูก เราก็ยังเป็นห่วงลูกนะครับ uh-huh. วัตถุมงคลชุดนี้เนี่ยเหมาะสำหรับเด็กเล็ก uh-huh. เด็กน้อยนะครับ uh-huh. ผู้หญิงอะไรก็คล้องได้คือมันจะกระทัดรัดนะครับ uh-huh. แล้วมวลสารพุทธคุณเราแน่นอยู่แล้วนะครับ uh-huh. คืนนี้ตั้งใจทำให้เด็กๆนะครับ uh-huh. ทำให้เด็กๆตอนหลังก็เป็นยันแล้วก็มีชื่อนิ่มนะครับมีชื่อลูกครับนะองเล็กองเล็กแกะละเอียดมั้ยละเอียดฮะละเอียดนะนะอักขระยันชัดเจนชัดเจนชัดเจนเนี่ยนะโอย่อลงมาครับใช่ครับโอ้อันนี้สร้างกี่องค์ฮะอันนี้สร้าง 20,000 ครับ 20,000 องค์ 20,000 องค์ใช่ครับนะจะเป็นรายการจองนะครับแล้วก็จะมันอยู่ในรายการสำหรับแจกแจกทีมงานนะครับรุ่นนี้เนี่ยนะเจ้าสัวสุพรรณ2เน้นเรื่องของพิมพ์ทรงองค์พระครับเน้นเรื่องเน้นหนักในเรื่องของมวลสารวันนี้เนี่ยโอ้โห
เนี่ยกู้มวลสารเต็มเลยโอ้โหนะเอาหลักๆ ยังไม่หมดนะเนี่ยยังไม่หมดนี่เรายังไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะให้ท่านดูนะครับนะเราจะประกอบให้ท่านเห็นว่ามวลสารเนี่ยนะเยอะมากแล้วนะส่วนใหญ่เนี่ยเฮียกู้จะบดละเอียดเลยครับนะทำไมต้องบดละเอียดมีแบบเป็นชิ้นเป็นอะไรไหมไม่มีคือเราต้องการให้ละเอียดทั้งหมดเลยละเอียดทั้งหมดเลยเพราะว่าเราจะต้องใส่แม้กระทั่งพิมพ์เล็กพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่เนี่ยต้องใส่ให้เนื้อให้ทุกคนเนี่ยที่เป็นพี่น้องเราเนี่ยไอ้เป็นลูกหลานเราเนี่ยให้ได้จากของดีๆไปแน่นพุทธคุณมวลสารนี่ต้องบอกว่ามากกว่า108มั้งหรือไงฮะ3วันยังเช็คไม่หมดอ่ะเหรอฮะโอ้ก็ใส่ผสมลงไปคือจะเป็นพระเนี่ยนะครับเราก็ขอขมาแล้วก็พีมวลสารทีเดียวแล้วก็มาล่อนมาตำมาล่อนมาโม่มาอะไรให้ละเอียดอันนี้เป็นพระเก่าอย่างเงี้ยอ๋อพระเก่าด้วยครับแล้วก็มวลสารต่างๆแร่ครับนะทั้งว่านว่านฮะโอ้อันนั้นเห็นว่าว่านเนี่ยเฮียกู้หาเองตากเองอะไรเองเลยตากตุนดีซื้อสดมามั่งซื้อแห้งมามั่งอ่ะฮะแล้วก็มาตากเองมั่งมาตากเองครับอ่ะฮะแล้วเฮียกู้รู้ว่าอะไรมีพุทธคุณทางด้านไหนนี่เราศึกษามาหมดข้อมูลมันก็ต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้มานานเราแนะนำเขาด้วยไหมผู้สร้างหรือว่าผู้สร้างเขาอยากจะมีพิเศษอะไรใส่ลงไปได้ไหมได้ฮะได้ขอให้เป็นสิ่งดีๆให้พี่น้องเราได้ไปของดีๆเนี่ยโอเคละนะอะไรก็ได้โอ้นะฮะ